คมไฟหลากหลายสีสันสวยสดตระการตาดึงดูดผู้คนให้มาชมดาวบนดินระยิบระยับยามราตรีที่จังหวัดปัมปังก้าของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นการสืบสานประเพณีการประกวดโคมไฟยักษ์เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสมากว่าศตวรรษแล้วโคมไฟยักษ์อันแรกถือกำเนิดในจังหวัดปัมปังก้าเมื่อ109ปีก่อนจากฝีมือการประดิษฐ์ของฟรานซิสโกเอสตานิสลาวที่สร้างสรรค์จากผ้าและไม้ไผ่มีขนาดใหญ่กว่าโคมไฟทั่วไปที่ประดับตามบ้านเรือนจนถึงปัจจุบันช่างประดิษฐ์โคมไฟยักษ์ที่มีชื่อเสียงก็อยู่ที่จังหวัดปัมปังก้าบางครอบครัวมีการสืบทอดฝีมือการประดิษฐ์โคมไฟถึง6ชั่วอายุคน And what's really amazing about these people who create the giant lanterns andIt's been passed on ชิงปังปิลินันเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวปัมปังก้าบอกว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับช่างประดิษฐ์โคมไฟยักษ์คือการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นโดยไม่จำกัดเพศและวัยซึ่งมีการพัฒนารูปแบบโดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆโดยที่พวกเขาไม่ได้เป็นวิศวกรหรือนักออกแบบกราฟิกแต่เป็นคนที่ร้อยในงานประดิษฐ์โคมไฟและมีความคิดสร้างสรรค์ราวกับว่ามียีนของโคมไฟยักษ์อยู่ในสายเลือดโดยทั่วไปโคมไฟยักษ์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7เมตรและตกแต่งสีสันด้วยหลอดไฟนับหมื่นดวงซึ่งต้องใช้ช่างทำโคมไฟหลายคนและอาจใช้เวลานานหลายเดือนเท็ดดี้อากิล่าช่างทำโคมไฟยักษ์วัย46ปีบอกว่าปัจจุบันนี้ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างหลอดไฟ LED มาประดับโคมไฟและพัฒนาให้โคมไฟหมุนด้วยมือตามจังหวะเสียงเพลงได้ปีนี้กรรมการตัดสินให้ผลงานของเขาได้รับรางวัลชนะเลิศเหมือนเคยเท็ดดี้อากิล่าบอกว่าเขาดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประดิษฐ์โคมไฟยักษ์ติดต่อกันมาเป็นปีที่4แล้วหลังจากการประกวดครั้งนี้เท็ดดี้อากิล่าบอกว่าเขาจะวางแผนกับทีมงานเพื่อสร้างโคมไฟให้ใหญ่ขึ้นและสร้างสรรค์ความคิดให้ดียิ่งขึ้นในการประกวดครั้งหน้า